ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Manasis Reflame นะครับซึ่งเกมนี้มาในแนวแอคชั่นประจนภัยนะครับก็คือเน้นเล่นตามเนื้อเรื่องเป็นหลักครับมีพวกคัตซีนหรือว่าแอนิเมะเนี่ยให้ดูเป็นระยะอีกด้วยครับงานดีใช้ได้เลยส่วนการต่อสู้นะครับมาในแนวแอคชั่นเลยนะครับสามารถเปลี่ยนตัวละครเล่นได้นะครับดูด้านขวาบนครับใช้สกิลอันตีก็ได้นะเปลี่ยนตัวเล่นก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับก็เบื้องต้นจะมีน้อง3คนเนี่ยให้เล่นก็จะเป็นพระ1นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ DPS ระยะใกล้1แล้วก็นักเวท1นะครับสามารถออโต้ได้นะครับดูด้านขวาบนมันมีปุ่มออโต้เห็นมั้ยเราจะปิดจะเปิดเล่นเองหรืออะไรก็ได้นะครับเอาล่ะเริ่มเล่นกันได้นะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เราล็อกอินนะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มสีเหลืองอ่ะมันก็จะสามารถล็อกอินได้เลยเห็นมั้ยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากล็อกอินเนี่ยมันก็ทําได้นะตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกอ่ะให้เรากดปุ่มสีฟ้าเท่านั้นเองนะครับมันก็จะไม่ทําการล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูเลยกันละกันนะครับสําหรับภารกิจแรกนะครับเขาจะให้เราเดินไปเก็บของครับแค่นี้แหละเดินเข้าไปใกล้ๆปุ๊บก็มีคัตซีนอีกแล้วนะครับช่วงแรกก็จะมีคัตซีนให้ดูเยอะนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นครับจะเข้าสู่การต่อสู้เลยก็คือบังคับแนวแอคชั่นเลยครับมีโจมตีมีกิ้งหลบมีใช้สกิลนะครับแล้วก็ด้านขวาบนน่ะสามารถเปลี่ยนตัวละครเล่นได้ครับก็แค่คลิกได้เลยนะฮะแค่นี้เองเห็นไหมก็เล่นไม่ยากครับเล่นไม่ยากครับชิลๆครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่แหละคือการต่อสู้ครับผมอ่ะส่วนตัวเควสอ่ะเขาให้เราเก็บดอกหญ้าเมื่อกี้ครับ3จุดด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเก็บเลยแล้วกันเมื่อกี้จะเก็บแล้วแต่ไม่ได้เก็บเนาะเพราะว่ามีศัตรูเข้ามารบกวนก่อนนะครับดูกราฟิกดิสวยงามเนาะทางนี้อยู่ที่มือถือด้วยนะฮะอันนี้แก๊งที่2ครับผมเก็บได้ไหมได้เนาะเฮ้ยสไลม์มันจะบวกผมแล้วว่ะอ๋อไม่บวกไม่เป็นไรเข้าไปบวกเองโอเคอันนี้เขาสอนเรื่องการใช้สกิลจัดมาอ๋อมีพายุด้วยเปลี่ยนตัวได้มั้ยเนี่ยมีนักเวท1พระ1แล้วก็ DPS 1อ๋อสุดยอดครับผมพายุมาโอเคเยี่ยมไปแล้วก็เปลี่ยนตัววิ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวนะอีกอันนึงอยู่ไหนอยู่ทางนี้ใช่ไหมไปสวยงามดิอ่ะชอบบรรยากาศแบบนี้โคตรชอบเลยเก็บชิ้นที่3เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจะเป็นประมาณนี้ส่วนบทสนทนาบางทีมันมีตอบคำถามก็ตอบไปเถอะสำหรับคนที่อ่านไม่ออกนะครับแล้วก็มันจะมีตัวของสคริปต์ด้วยนะแต่ช่วงแรกยังไม่มีก็ทำได้แค่แตะหน้าจอรัวๆหรือจะกดปุ่มนี้ก็ได้ครับเป็นเหมือนกับออโต้ให้มันพูดเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เรานะหลังจากนั้นไม่นานครับตัวละครเราก็เดินทางมาถึงเมืองนะครับแล้วก็จะมีให้เราสร้างตัวละครชายหญิงพร้อมตั้งชื่อด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดชื่อผู้ชาย default เนี่ยเขาจะชื่อว่ามูนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนได้เต็มที่เลยครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยต้องการสร้างตัวละครตกแต่งตัวละครเนี่ยกดปุ่มสีฟ้าได้เลยนะครับพอดีลืมกดตรงนี้ไงแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมันจะสามารถไปเปลี่ยนหน้าทำผมได้ที่ตู้เสื้อผ้าในบ้านเราอีกทีครับส่วนวิธีการเล่นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายครับมันจะมีตัวเควสครับก็คือแตะได้เลยครับแล้วจะมีปุ่มสีฟ้านะมันจะบอกว่าให้เราไปไหนครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถแตะที่ NPC ได้นะแล้วแตะอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยจะเป็นการปักธงไว้ครับพอเราปักธงเสร็จแล้วนะครับกดด้านซ้ายบนเนี่ยกดอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะออกมาหน้าจอหลักแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกเห็นไหมครับว่าเนี่ยอีก41เมตรเห็นไหมครับเนี่ยก็เดินไปได้เลยนะครับแล้วก็ในเกมนี้มันจะมีพวก NPC อยู่ด้วยนะเราคุยได้นะครับบางตัวเนี่ยเราจูงมือด้วยนะให้มันเดินตามได้แล้วก็ถ้าเกิดคนที่มีชื่อขึ้นแบบนี้ครับอันนี้คือผู้เล่นอื่นจริงๆนะครับนี่คือผู้เล่นอื่นจริงๆนะแต่ว่าอันนี้เขายืนอยู่ตรงวาร์ปไงไม่สามารถทำอะไรได้ครับในความจริงเราแบบว่าแอดพงแอดเพื่อหรืออะไรได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ไงจูงมือได้ด้วยเห็นไหมพาไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะปล่อยมือก็ทำได้ครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปปล่อยมืออะไรแม่ด้านขวาเอาล่ะเดี๋ยวผมเดินมาตรงเควสหน่อยกันละกันเนาะใครมาตรงนี้ใช่ไหมเข้าไปเลยดูด้านขวาเห็นไหมครับเวลาเราจะเข้าวาร์ปเข้าเวิร์ปอะไรเงี้ยดูตัวเควสเป็นหลักนะครับมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยก็กดไปเลยครับเข้ามาแล้วครับก็จะมี NPC คนหนึ่งคุยได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะคุยเควสนู้นนั่นนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปต่อสู้เนี่ยมันก็จะให้เราวาร์ปไปยังแมปต่อสู้เดี๋ยวค่อยเอาตัวอย่างให้ดูกันละกันอันนี้เดี๋ยวทำเควสไว้ก่อนนะครับคุยอย่างเดียวครับเฮ้ยแป๊บนึงเมื่อกี้ผมเห็นคนยืนอยู่ในร้านค้าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองคุยกับเขาดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะสคริปไปเลยกันละกันโอ้เควสผ่านพอดีครับคุยรัวๆจนผ่านเลยนะครับเดี๋ยวขอคุยกับคนนี้ก่อนดูด้านขวาเห็นไหมครับมันก็จะมีคำสั่งที่เป็นรูปคนด้วยเมื่อแตะเสร็จปั๊บเนี่ยจะมีการแอดเพื่อนด้วยนะครับก็ที่ปุ่มเหลืองๆแอดได้เห็นไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราอยากแอดตรงไหนนะครับดูด้านขวาบนนี่มันจะมีเมนู3อันตรงนี้อยู่นะครับก็คือจะเป็นระบบเพื่อนนั่นเองนะครับอันนี้คือเพื่อนที่เรามีซึ่งยังไม่มีเนาะอันที่2นี่คือเขาแนะนำครับแล้วกดบวกได้เลยนะ
พื่อที่จะไปทำการแอดเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนบวกมาหรือว่าแอดมาเนี่ยคืออย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมไปเดินเควสต่อนะครับเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ด้านซ้ายขึ้นมานะครับดูซิว่าเขาให้ไปไหนต่อโอเคครับในที่สุดผมก็เดินเควสมาจนถึงเขาให้ไปสำรวจแผนที่แล้วนะครับคือกดเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้มันจะมาที่เวิร์มแมปนะครับแล้วมันก็จะพอยต์เลยว่าให้มาที่นี่ก็กดได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตัวละครเราก็จะเดินหรือว่าวาร์ปมาเลยนะครับทีนี้พอเป็นการต่อสู้แล้วนะครับก็จะกลายมาเป็นแบบ full 3D แล้วเห็นไหมครับก็เดินไปยังตรงสถานที่ที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับก็คือตรงเครื่องหมายตกใจแต่ผมแนะนำว่าให้แวะฟาร์มมอนเตอร์ให้หมดเก็บของให้ครบครับของเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแสงสว่างให้เราเห็นชัดเจนเลยนะฮะก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับหรือบางทีมันจะขึ้นโชว์ในมินิแมปเลยนะก็เก็บได้ครับเช่นไม้เช่นหินเช่นแร่อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเลยนะฮะแต่ว่าบางอันก็ไม่ขึ้นเนาะอันเช่นอย่างเงี้ยอันนี้ขึ้นปะขึ้นใช่ไหมกดเก็บบางอันไม่ขึ้นบางอันก็ขึ้นก็ลองดูหน่อยกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเล่นด่านนี้ให้ดูสักด่านหนึ่งกันแล้วกันนะครับเขาให้ไปไหนผมไม่รู้ครับผมไปเก็บของก่อนนี่ไงเก็บแร่ครับผมเฟรดไม่ให้ไปพี่ไปเองแล้วก็มีอะไรด้วยเนี่ยแก๊งมอนสเตอร์เหรอขอสู้ก่อนแล้วกันเก็บเวลครับผมยังอ่อนอยู่ครับยังชิวๆอยู่โอเคหมดแล้วมั้งเดี๋ยวดูมินิแมปก่อนเหมือนจะมีอะไรอยู่ด้านในด้วยนะแต่ว่าต้องเดินผ่านตรงนี้ครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเดินเควสก่อนก็ได้ครับเหมือนจะมีคำสั่งตกปลาเมื่อกี้นี่ครับเจอจุดตกปลาแล้วครับตกปลากันหน่อยดีกว่าอ้าวไม่มีเบ็ดไม่มีเบ็ดยังตกไม่ได้ครับอาจจะต้องเล่นไปไกลกว่านี้หน่อยเนาะไม่เป็นไรครับตรงนี้เราก็เล่นเหมือนเดิมครับก็คือสู้กับแก๊งมอนสเตอร์ไปแล้วก็ฟาร์มของไปด้วยครับจนกว่าจะถึงจุดที่เป็นเครื่องหมายตกใจเนาะอันนั้นจะเป็นบอสครับเอาแล้วก็ดูด้านขวาบนตอนนี้ผมสามารถใช้สกิลอันติได้แล้วนะเดี๋ยวค่อยใช้ก็แล้วกันเนาะเจอบอสก่อนครับเก็บเกรดไว้คือมันเก็บเกรดไว้ได้นะไปใช้ในการต่อสู้ครั้งต่อไปได้ครับและแล้วก็เดินทางมาถึงบอสครับด่านนี้เป็นบอสแมงมุมนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องระบบแพ้ทางด้วยนะดูด้านบนเห็นไหมครับมันจะมีเกรดโจมตีธาตุไฟมันเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเต็มมันก็เต็มนั่นแหละมันก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมนะครับมันจะเซมันจะอะไรแบบนี้แล้วก็มีตรงโล่ด้วยนะครับโล่หมดคือมันจะล้มนานแต่เวลาเราใช้สกิลอันติอ่ะคัตซีนมันจะอลังการขึ้นนะครับนี่ไงเห็นไหมเกรดป้องกันมันหายไปแล้วครับเดี๋ยวรอกอดแตกก่อนเดี๋ยวผมกดอันติให้ดูไม่ใช่อันติและแล้วก็เดินทางมาถึงบอสครับบอสเนี่ยมันจะมีเกรดอยู่ด้านบนด้วยนะถ้าเกิดว่าสีเหลืองหมดเนี่ยมันจะเบรกนะครับจังหวะนี้แหละคนกดอันตีนะถ้ามันสว่างขึ้นมาจะกดอันตีได้นะครับอันนี้กดไม่ได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอาจจะไปกดพวกสกิลเสริมของตัวละครที่อยู่ด้านขวาบนก่อนก็แล้วกันแล้วมันก็จะมีเหมือนกับแพ้ทางด้วยเห็นป่ะเนี่ยมันจะแพ้หินแพ้ลมอะไรเงี้ยตีมันเข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะนั้นก็มีอะไรใส่หมดวิ่งอันตีผมมาแล้วดูด้านขวานี่เดี๋ยวรอเบรกอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวค่อยใช้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเบรกหรือเปล่านะกลัวมันจะตายก่อนนะเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันใช้อันตีของตัวอื่นไปก่อนดูจากสภาพแล้วมันน่าจะตายก่อนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกดอันตีดูได้ไหมได้อยู่งั้นเดี๋ยวกดอันตีแล้วกันมาอันตีจะอลังการหน่อยครับเกมนี้ไอเบรกครับผมน่าใช้ตอนนี้ไม่เป็นไรครับผมอ่ะผิดเป็นครูชนะเป็นบ้างไหมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศการต่อสู้นะครับพอเราชนะแล้วนะครับเราไม่ต้องออกก็ได้นะเผื่อแบบมีของที่ต้องการจะเก็บก็แวะเก็บได้ก่อนนะครับทีนี้เวลาจะออกก็คือดูด้านขวาบนมันจะมีรูปประตูออกอันนี้แหละครับก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับกระบวนการผ่านดันเจี้ยนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีการสรุปด้วยใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงเก็บของอะไรมาได้บ้างครับเอานี้พอกลับมาที่เมืองนะครับมีเควสย่อยขึ้นมาครับเควสนี้สำหรับทำเบ็ดตกปลาครับกดตัวนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยแล้วมันก็จะพาวาร์ปไปยังการคราฟของนะครับมีการคราฟของเลยนะคราฟยงคราฟยาก็มีนะแต่นี้เราจะคราฟตัวของเบ็ดตกปลาก่อนวัตถุดิบก็ได้มาจากการเก็บในแมปเมื่อกี้นี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับผมได้เบ็ดตกปลาแล้วรอบหน้าจะได้ตกปลาได้ครับไหนๆก็คราฟมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองตกปลาเล่นๆดูนะครับวิธีการตกปลาก็ง่ายๆครับเราเลือกเบ็ดก่อนเนาะถ้าเกิดว่ามีอันเดียวก็ไม่ต้องเลือกใช่ไหมแล้วก็เลือกเหยื่อนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กดปุ่มได้เลยแล้วก็รอปลามันกินเหยื่อแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไอตัว UI ด้านขวาล่างมันจะเปลี่ยนไปนะโอเคนี่แหละแล้วก็กดค้างไว้ได้เลยนะครับเห็นรูปหน้าปลาไหมถ้ามันเป็นสีแดงให้ปล่อยนะครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยเราสามารถกดค้างไว้ได้ครับก็ไม่ยากเห็นไหมแดงก็ปล่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าก็กดค้างไว้ง่ายๆเลยเห็นไหมครับสำหรับการตกปลาครับ
นอกจากเควสหลักเควสรองแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะมารับเควสย่อยได้ที่หน้าโรงเรียนจำโรงเรียนได้ใช่ไหมเควสให้มาบ่อยมากเลยนะครับก็สามารถที่จะแต่แล้วก็รับได้เลยเห็นไหมมีเควสพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรับเควสสีทองกันละกันครับให้ฆ่าบอสอาร์คไททันนะครับมันอยู่แมปไหนนะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันโอเคเดี๋ยวลองกดปุ่มสีฟ้าดูนะครับมันก็จะมีรายชื่อขึ้นมาแล้วมันก็จะบอกว่าโอเคดรอปที่ไม่ใช่ดรอปเจอที่แมปแรกเลยกดเดินไปเลยก็ได้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเดินเควสในช่วงต้นครับอ๋อแล้วก็ในบางแผนที่อ่ะครับบางจุดนะมันจะมีตรงแคมป์ไฟด้วยนะครับเป็นรูปไฟเลยนะเราสามารถที่จะเดินเข้าไปใกล้เราตั้งแคมป์ได้ด้วยนะครับเผื่อเราอยากจะพักผ่อนไงดูด้านขวาบนครับมี2ปุ่มนะครับปุ่มแรกนี่คือเปลี่ยนสมาชิกไงพอเรามีตัวละครมากขึ้นอะไรมากขึ้นอ่ะอยากจะเปลี่ยนก็ทำได้ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองครับมีการเร่งเวลาด้วยเนาะเนื่องจากว่าเกมนี้เวลามันจะรันไปเรื่อยๆไงเผื่อบางทีเราแบบอยากจะนอนแล้วไปตื่นตอนเช้าเลยตอนกลางคืนไม่ชอบอะไรเงี้ยก็สามารถเร่งเวลาแบบนี้ได้เลยครับตีห้าหกโมงแล้วกันนะอันนี้ก็คือ6:57ก็7 โมงนั่นแหละจะได้วาร์ปเวลาไปเลยครับเป็นไงดูดีขึ้นนะเพราะว่าเดินกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นไงอาจจะเก็บของเก็บของไม่ถูกนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อสู้ในแมปเรียกได้ว่ามีลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวครับเล่นไปเล่นมาเจออีกอันนึงครับเขาบอกว่าให้ไปคราฟพบเพลิงครับเพื่อที่จะมาเผาทางไปต่อนะครับแล้วมันก็มีเควสรองเด้งขึ้นมาด้วยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปซื้อตัวของแบบแปลนในการคราฟของนะครับที่เมืองโอเคก็กดกลับเมืองเลยก็แล้วกันเนาะพอกลับมาเมืองแล้วนะครับกดที่เควสอีกทีนึงครับที่เป็นเควสย่อยครับกดปุ่มสีฟ้าปั๊บนี่ไงเห็นไหมครบเพลิงก็เดี๋ยวเราทำการคราฟเลยก็แล้วกันครับตอนแรกนึกว่าต้องไอ้นี่ก่อนต้องซื้อแบบแปลนไม่ต้องนะเหมือนมีอยู่แล้วอ่ะก็คราฟได้เลยครับผมแต่มันต้องกลับเมืองไงน่าเสียดายไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะทำครบเพลิงได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็ยังไม่จบนะให้เดินไปคุยกับ NPC ก่อนนะครับส่วนไอ้ที่มันเป็นเครื่องหมายตกใจหรือว่าอะไรเอ่ยแนะนำว่าคุยได้ก็คุยนะถึงแม้ว่าเควสมันจะไม่ได้ให้ไปก็ตามบางทีมันเป็นไซส์เควสหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแถวนี้ก็มีเห็นปะเนี่ยๆไอ้คนนี้เป็นคนตีดาบตีเหล็กเนี่ยๆคุยได้เห็นไหมครับมันก็จะมีเควสของมันขึ้นอยู่มันก็แล้วแต่มันมันจะให้ไปทำอะไรเนาะบางอันรับปุ๊บผ่านเลยก็มีนะอย่างเช่นมันให้ไปหาไม้อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราเก็บมาก่อนหน้านี้แล้วอะครับพอเราคุยปุ๊บมันก็จะผ่านเลยเพราะนั้นเกมนี้บอกเลยว่าคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องเล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆเพื่อที่จะปลดล็อกเรื่อยๆนะฮะไอ้พวกระบบต่างๆในเกมเนี่ยมีเยอะจริงๆครับอันนี้วิ่งหาคนนี้ก่อนเนาะเป็นแสงสีทองด้วยนะครับกดเลยครับผมสับเควสผ่านแล้วนะครับก็มาคุยกับคนนี้เนาะเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะมีการติ๊กไมล์สโตนไว้ว่าผมเนี่ยทำเควสย่อยประจำเมืองอะไปกี่อันแล้วนะครับมันก็จะค่อยๆเปิดระบบมาอย่างนี้แหละเนาะเรียกได้ว่าเล่นกันได้ยาวๆบอกเลยเดี๋ยวนะแถวนี้มีใครคนหนึ่งไหมนี่มีคนนี้คนนี้คุยก่อนคุยไปมี2เควสเลยคนนี้โอเครับเควส1อันนะครับอ๋อไม่ใช่รับอันนี้เสร็จอีกอันนึงเป็นรับเควสครับผมคุยก่อนคราวนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าเควสย่อยขึ้นมาเริ่มเยอะแล้วนะครับก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่อ่านญี่ปุ่นไม่ออกกันละกันพึ่ง Google Translate ไว้ครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะขอไปทำการเปิดแกะปองกันดีกว่าเนาะแล้วมันมีอะไรแจกบ้างดูด้านล่างครับเป็นเมนูเพียบเลยใช่ไหมด้านล่างเนี่ยอันที่3อันนี้แหละครับจะเป็นเรื่องของพวกเควสต่างๆนะครับเวลาที่เราทำเควสผ่านแล้วเนี่ยมันจะสามารถมากดรับได้เนี่ยเห็นไหมก็อย่างเช่นแบบให้ผ่านภารกิจให้สู้กับมอนเตอร์ให้ตกปลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆเราสามารถรับรางวัลได้แล้วก็จะได้รับ EXP ด้วยเพราะนั้นมันขึ้นสว่างอะไรก็รับให้หมดเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นเควสประจำวันนั่นแหละนะครับก็มีอะไรบ้างมีตกปลามีอัปเกรดให้ของขวัญ NPC ให้ไปต่อสู้ให้ไปทำเควสประจำวันพูดง่ายๆคือสิ่งที่เราต้องทำทุกวันอยู่แล้วอ่ะก็ไปทำมาให้เรียบร้อยกันละกันเนาะเสร็จแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ด้านขวาบนตรงนี้นะครับด้านขวาบนเนี่ยก็คือจะเป็นพวกachievementต่างๆเนี่ยๆๆๆนะนะถ้ามันขึ้นจุดแดงๆก็คือกดเข้าไปรับได้เลยนะครับมีรางวัลให้รับด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นรูป7 day ด้านซ้ายบนนะครับนี่คือจะเป็นพวกภารกิจ7วันอ่ะตามสไตล์เกมจีนอ่ะทำอะไรผ่านแล้วก็มารับรางวัลฟรีเลเวลถึงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็รับรางวัลเป็นมายสโตนไปนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่มันเป็นจดหมายอยู่ตรงนี้ก็รับรางวัลให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วเนี่ยกดตัวนี้นะจะเป็นรับของทั้งหมดนะครับโอเครับรางวัลครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่เมนูนี้ครับที่เป็นรูปกล่องนะครับก็จะเป็นการเปิดแกะปองนั่นเองครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันให้เรามาเปิดแล้วรอบหนึ่งนะครับ10ใบฟรีๆเลยนะครับและหลังจากนี้ก็สามารถเปิดได้อีกถ้าเกิดมีตั๋วแต่ถ้าไม่มีตั๋วเนี่ยมันก็จะหักเงินแคนไปเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวจัดเลยกันละกันนะแล้วเราก็ทำการหย่อนเหรียญครับสไลด์ขึ้นเพื่อทำการหย่อนและก็มาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวดีๆบ้างไหมโอ้โหเฟรมเรทล่วงกันเลยทีเดียวเชียวกราฟิกอลังการครับผมดูเหมือนจะค่อนข้างเกลือนะครับคือผมเปิด
ก่อนนั้นเนี่ยได้สีทองด้วยแต่อันนี้ไม่มีเลยมีแต่สีม่วงงั้นก็เดี๋ยวเปิดสีม่วงอันเดียวกันแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นสีลุงเหรอมิรุดีโนนานิคาเกเตดูไม่ออกเลยอะม่วงหรือลุงมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่เรามีอยู่แล้วเวรกรรมจริงๆกี่ดาว5ดาวนะครับเฮ้ยมันไม่ได้เป็นสีม่วงเฉยๆมันเป็นสีรุ้งแจ่มไปเลยครับคือตัวที่เราได้ฟรีมามันเป็นแค่4ดาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขี้เกียจเปิดแล้วด้านขวาบนมันมีปุ่มเห็นป่ะกดได้เลยนะจบมันก็จะสรุปมาเลยว่าได้อะไรบ้างครับมีทั้งการ์ดตัวละครแล้วก็การที่ติดตั้งเพื่อเสริมสมรรถนะให้กับตัวละครด้วยนะครับโอเคก็จะเป็นราวๆนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวผมเปิดใหม่เลยกันละกันครับลุ้นๆกันไปว่าได้5ดาวอีกมั้ยนะฮะจัดมาอีก 1,800 ครับผมเปิดลุยคราวนี้เดี๋ยวลองหย่อนแบบใกล้ๆบ่อดูใกล้ๆเราใกล้ๆเราสไลด์ไปนิดเดียวพอคือมันขึ้นอยู่กับการสไลด์ของเราด้วยนะจะให้มันแบบว่าเด้งไปไกลหรือไกลหุยอันนี้สีทองเต็มเลยอยากได้สีม่วงอ่ะสีม่วงกับสีลุ้งอ่ะนี่ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมเวรกรรมมาเปิดแต่สีทองก็ได้อันนี้ก็เป็นการ์ดสนับสนุนครับผมถ้าตัวละครมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้เราก็มีได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับตัวฟรีน่าเสียดายครับซ้ำไปไม่เป็นไรซ้ำก็ซ้ำคนนี้ล่ะก็เป็นการสนับสนุนเนี่ยล่ะโอเคอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือเป็นตัวละครเหมือนกันแต่ผมมีแล้วไงมันเลยไม่มาในตัวนะครับงั้นก็เดี๋ยวเปิดหมดเลยที่เหลือดูซิได้อะไรเอ่ยก็ตามสภาพนะครับมี5ดาวอยู่ใบหนึ่งนะครับทีนี้ไอ้ตู้เนี้ยเขาบอกว่าจะการันตี SSR แน่นอนถ้าเกิดเปิด50ใบนะครับแล้วก็ตู้อื่นๆก็มีนะมันจะมีแบบลูกศรเล็กๆอยู่อ่ะต้องกดให้โดนนะไม่งั้นมันไม่เปลี่ยนให้นะครับมันก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมก็แล้วแต่เราเลยแล้วกันจะเปิดตู้ไหนอะไรเงี้ยก็คือดูหน้าตู้เป็นหลังอย่างตู้นี้คือได้แต่พวกเมมโมรีหรือว่าได้เป็นการสนับสนุนนะจะไม่ได้เป็นตัวละครอะไรงี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครกันดีกว่านะครับมันจะอยู่เมนูแรกสุดเลยตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็จะเจอพวกรายละเอียดตัวละครใช่ไหมก็เดี๋ยวลองคลิกดูสักคนหนึ่งกันละกันอย่างเช่นน้องคนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้5ดาวมานะมันแยกกันอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยเห็นไหมแล้วก็เลเวลมันดันเท่ากันด้วยเห็นไหมครับถ้าเกิดอยากจะอัพก็คือกดตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะมีหนังสือขึ้นมานะครับให้อัพนะครับก็เดี๋ยวกดตัวนี้ก็ได้นะครับจะเป็นการเหมือนกับว่าให้ทรัพยากรเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับแล้วก็เลเวลของเราเนี่ยจะไม่เกินเลเวล ID ถ้าจะไม่ผิดนะก็กดไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายต่อได้นะครับมันจะมีตัวของอุปกรณ์สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับกดตัวนี้เลยก็อัปเกรดได้นะครับมันก็จะมีบอกเห็นไหมว่าใช้หินอะไรยังไงนะครับหรือว่าจะกดตัวนี้ก็ได้นะเพื่อที่จะตีบวกทั้งหมดที่มีเลยนะครับหรือถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนก็มีคำสั่งเปลี่ยนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมครับว่าเราจะเอาดาบเล่มไหนเนาะตัวนั้นต่อไปอันนี้คือเป็นการติดตั้งการ์ดเป็นเมมโมรี่อ่ะการเมมโมรี่ก็คือการที่ไม่ได้ออกมาต่อสู้จำได้ไหมนั่นแหละเราสามารถติดตั้งได้นะครับซึ่งมันจะส่งผลกับอาบิลิตี้ของเราด้วยนะเราสามารถเช็คอาบิลิตี้ของเราได้นะครับเดี๋ยวเราลองใส่ไปสักอันนึงก่อนไอ้ที่มันเป็น5ดาวเนี่ยใส่ไปก่อนนะกดเสร็จปั๊บเนี่ยกดตัวนี้นะครับมันก็จะไปติดตั้งด้านซ้ายแล้วมันก็จะมีบอกอาบิลิตี้เห็นไหมครับเราสามารถแตะดูได้นะครับว่าเราจะต้องใส่อะไรเข้าไปเพื่อที่จะให้มันเนี่ยมีอาบิลิตี้เสริมอย่างเช่นในนี้เขาบอกว่าให้ใส่ที่มันเป็นธาตุไฟแล้วจะได้ซับอาบิลิตี้เพิ่ม attack บวก 30% แล้วนะงั้นก็ต้องหาพวกธาตุไฟใส่เข้าไปนะครับอีก2ช่องตรงนี้อ่ะงั้นก็เดี๋ยวจัดเลยกันละกันนะครับช่องนี้ก็ใบนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวอีกช่องนึงนะครับก็หาธาตุไฟใส่เข้าไปเหมือนกันนะครับเอานี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยครับก็จะเห็นว่าคออาบิลิตี้เด้งขึ้นมาอีกอันนึงแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องคอยนั่งเช็คดูว่าเราจะเอาความสามารถอะไรแล้วเราต้องใส่การ์ดของสายอะไรเข้าไปนะครับก็ให้มันเหมาะสมกันละกันเนาะอ่านไม่ออกก็ Google Translate เอาครับเอาแล้วก็อาการพวกนี้เนี่ยสามารถตีบวกได้นะครับแตะไปตรงนี้เสร็จปุ๊บกดตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งในการอัปเกรดตรงนี้เห็นไหมครับก็แตะได้เลยนะครับมันก็จะใช้พวกวัตถุดิบแบบนี้หรือว่าการที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเป็นวัตถุดิบได้หรือเราจะกดตัวนี้ก็ได้ครับโอซูซูเมะนะครับได้เหมือนกันแล้วกดตัวนี้นะครับเรียบร้อยเลยจบเลยส่วนอัปเกรดส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ท่านผู้ชมต้องเปิดแกะปองซ้ำนะครับแล้วจะได้รับไอเทมมาถึงจะทำการอัปเกรดได้นะครับเป็นการปลดลิมิเตอร์นั่นเองครับความสามารถสูงขึ้นเยอะเลยส่วนเรื่องของการจัดทีมนะครับกดตัวนี้นะครับด้านขวาตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ตัวนี้เรามี5ดาวกับ4ดาวเปลี่ยนยังไงกดตัวนี้นะครับตัวไหนที่เราแบบว่าเปิดแกะปองมาแล้วมีคอสตูมแบบอื่นอ่ะคือกดตัวนี้ได้เลยมันจะเป็นการเปลี่ยนระหว่าง4ดาวกับ5ดาวเห็นไหมครับก็เปลี่ยนได้เลยนะสำหรับตัวที่มีนะครับส่วนตัวไหนที่เราอยากจะเอามาเข้าตีก็ง่ายๆแค่แตะแค่นี้เองแตะแค่นี้แหละเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าเมมเบอร์อยู่แค่นี้แหละก็แตะได้เลยจะเอาใครเข้า
แต่แล้วก็กดตัวนี้อีกครั้งนึงเป็นการคอนเฟิร์มนะครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนหัวหน้าได้ด้วยนะก็เดี๋ยวกดย้อนกลับมาก่อนรอบนึงอ้าวแป๊บนึงแบตจะหมดอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรีวิวให้เสร็จก่อนนะฮะการปรับหัวหน้าตี้ท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างนะครับเห็นไหมเนี่ย Reader นะฮะกดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าจะเอาใครเป็นหัวหน้าแค่นี้เองจบนะครับสำหรับการจัดทีมครับส่วนเมนูต่อไปนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคับของนี่แหละครับก็ก่อนอันนี้เนี่ยเราไปคับพวกตัวของเบ็ดกับตัวของคบเพลิงไปก่อนอันนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็ถ้าเกิดว่าเควสต้องการอะไรเนี่ยก็มาคับได้ที่ตรงนี้ส่วนอีกอันนึงคือการทำอาหารนั่นเองครับเกมนี้ทำอาหารได้ด้วยนะครับแหมฟองแบตจะหมดอีกแล้วไม่เป็นไรครับซึ่งเราสามารถดูแบบแปลนได้ที่ด้านซ้ายล่างนะครับแบบแปลนเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาเองนะเวลาเราเก็บวัตถุดิบอะครบมันจะงอกขึ้นมาเองเลยแล้วเราก็สามารถดูได้ครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับมันจะมี2ส่วนดูด้านขวาบนด้วยเห็นป่ะเนี่ยมันจะมีบอกเลยใช้อะไรบ้างกดตัวนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะสามารถที่จะเอาพวกวัตถุดิบที่เรามีอะไปทำให้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีก็ไม่มีแค่นั้นเองนะครับหรือเราจะทำเองก็ได้นะแบบสุ่มๆขึ้นมาแบบนี้แน่แล้วลองกดดูดิเพราะว่ามันจะมีแบบว่าสูตรที่ได้มาจากการที่เราแบบผสมมั่วๆด้วยนะครับนี่ไงเห็นไหมกลายเป็นอาหารเน่าซะอย่างนั้นส่วนการกินอาหารก็ไปเปิดที่กระเป๋าได้นะครับด้านขวาบนนะครับก็แตะเข้าไปได้เลยนะมันจะอยู่ในหมวดของไอเทมนะครับก็ลองหาดูกันละกันนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมก็ลองกินดูได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่นะครับอ๋อแล้วก็พอเราเข้ามาแล้วทำให้เราเห็นว่าบางอันมันก็มีกล่องเลยนะลองมาเปิดดูดิได้อะไรได้วัตถุดิบเพียบเลยนะครับอย่าลืมมาเช็คกระเป๋าด้วยกันละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาสำรวจเมืองส่วนที่มันน่าสนใจกันแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวพาไปเลยละกันอันแรกนี่ด้านขวาบนนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเดี๋ยวพาไปเนี่ยเห็นไหมครับเป็นรูปน้ำชานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกินน้ำชากับสาวๆที่เรามีได้นะฮะแล้วก็ดูด้านบนของตัวละครเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนกับบทสนทนาเห็นไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับตอบคำถามไม่ถูกละกันหัวใจจะได้เด้งถ้าตอบไม่ถูกก็ไม่รู้ตัวใครตัวมันด้วยเดี๋ยวลองเปลี่ยนคนคุยแล้วกันนะคนนี้มันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นไงก็คุยให้หมดนะครับก็อย่างที่บอกเนาะคุยเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับหัวใจเพิ่มจำนวนมากนะครับสังเกตหลังจากคุยเสร็จแล้วดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมเนี่ยบวกไปอีก160นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมค้นพบว่าน่าสนใจนะก็คือตรงนี้ครับเป็นหอพักของสาวๆนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็เคาะตามห้องได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะไปคุยกับใครนะครับเดี๋ยวผมไปห้อง106กันแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยห้องนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปดูประวัติของสาวๆได้พูดง่ายๆคือหัวใจที่เราเนี่ยทำให้สาวๆขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือว่าการให้ของขวัญเธอเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีพวกเนื้อเรื่องหรือว่าความลับของสาวๆเนี่ยขึ้นมาให้เราอ่านเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองดูกันละกันเนาะแหมมาบุกถึงห้องสาวๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนบริเวณโซนด้านล่างพวกเนี้ยก็คือจะเป็นพวกร้านค้าทั้งนั้นเลยครับขายวัตถุดิบอะไรเงี้ยเต็มเลยนะลองมาคุยกันดูกันละกันมีหลายร้านมากครับอันนี้ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เยอะมากครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือบ้านของเราเองจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวาร์ปลงไปเลยกำลังขี้เกียจเดินละกดวาร์ปเข้าบ้านได้นะครับซึ่งบ้านของเราช่วงแรกก็คือยังไม่มีอะไรเลยที่ชั้นล่างครับผมว่าเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเราตกแต่งห้องของเราได้แน่นอนครับก็คือด้านล่างเหมือนกับเป็นห้องของเราอ่ะแล้วก็ด้านบนก็คือจะเป็นห้องนอนอะไรเงี้ยครับซึ่งเราสามารถคราฟของตรงนี้ก็ได้นะแต่ในความจริงไม่ต้องก็ได้เนาะเรากดเมนูด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ตรงนี้เห็นไหมครับอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าทำหน้าทำผมใหม่อะไรเงี้ยทำตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยดูดิมีหลากหลายเนาะมีหลากหลายนะฮะแล้วก็ตัวของเตียงนอนก็นอนได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดอยากจะนอนนะเนี่ยแล้วก็เลื่อนเวลาได้ครับเห็นไหมนี่ก็จะเป็นระบบในเมืองที่น่าสนใจนะครับส่วนร้านค้าของเกมนี้จะอยู่บริเวณด้านขวาบนนะครับใกล้ๆระบบเพื่อนนะครับก็แตะเข้าไปดูก็จะเห็นว่ามันมีพวกแพ็กเกจโปรโมชั่นขายเยอะแยะเลยนะครับเพียบเลยรวมไปถึงไอ้พวกตั๋วประจำเดือนอะแบบแจกเงินแคททุกวันอะไรเงี้ยก็ลองดูกันละกันครับมันมีของขายเยอะเลยแต่ว่าผมคงไม่ซื้อนะครับไม่รู้จะซื้ออะไรด้วยถ้าจะซื้อก็มาดูตามแพ็กเกจพวกเนี้ยได้ SSR แน่นอน1ใบอะไรเงี้ยครับส่วนอีกอันนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงครับดูด้านซ้ายบนครับเผื่ออยากจะเซฟรูปหน้าจอนี้นะครับเราปิดได้นะครับกดรูปลูกตาครับเห็นไหมทำได้หรือว่าให้เรากดด้านบนของลูกตาก็ได้ครับมันจะเป็นโหมดถ่ายรูปนะครับเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ไงเนาะจะซูมจะอะไรจะแบบเอา NPC มายืนเพิ่มอะไรเงี้ยทำได้นะครับนี่ก็เป็นโหมดถ่ายรูปของเกมนี้นะครับลองดูกันละกันเนาะทำได้นะฮะมีใส่แบบฟิลเตอร์กลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับปรับมุมภาพไม่ใช่มุมภาพเรียกว่าอะไรโทนภาพโทนภาพใส่กรอบไหมอะไรไหมก็เรียกได้ว่าทำได้ในระดับหนึ่งเลยครับส่วนอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงจะมีระบบรีเฟรนนะครับรีเฟรนอันนี้ก็คือเอาไว้ดูเนื้อเรื่องย้อนหลังนั่นแหละตอบคำถามใหม่ได้ด้วยนะก็ลองดูกันละกันนะครับใครที่แบบว่าอ่านญี่ปุ่นออกอยากจะดูเนื้อเรื่องย้อนหลังทำได้
แล้วก็อันสุดท้ายยังไม่ได้พูดถึงนะครับที่เป็นระบบเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นแผนที่และการจบนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรจบคือแผนที่นะครับเราสามารถที่จะเข้าออกบริเวณตรงนี้เลยก็ได้นะครับโอเคทีนี้เมนูอื่นๆนะครับมันจะแอบอยู่ด้านขวาบนตรงนี้นะนี่แล้วก็จะมีตัวของอันนี้ครับที่เป็นรูปคล้ายๆฟันเฟืองอ่ะดาวกระจายอะไรสักอย่างนึงกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการปรับเสียงนะครับมีการดาวน์โหลดเสียงด้วยนะแต่ว่าผมดาวน์โหลดเสร็จครบเรียบร้อยแล้วมันประมาณ500เมกอ่ะเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายดูต่อนะครับจะมีการปรับกราฟิกนะครับนี่คือสูงที่สุดตามคำแนะนำของมันนะครับแต่ว่ามันปรับสูงกว่านี้ได้อีกนะแต่ท่านผู้ชมต้องเลือกคัสตอมครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของการแบบปรับเฟรมเรทที่สูงกว่านี้รวมไปถึงแบบลบรอยหยักแอนตี้อะไรอาร์สอะไรเงี้ยสามารถปรับได้แล้วลองดูกันแล้วกันนะเนี่ยพื้นผิวของน้ำใช่ไหมถ้าไม่ถ้าจำผิดขออภัยด้วยกันแล้วกันเนาะมันสามารถปรับได้หมดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์เฉยตัวนี้ก็ครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้อ่ะจะปรับมุมกล้องยังไงนู่นนี่ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับเกมมันทำไว้ได้ดีอยู่แล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับการแจ้งเตือนในแผนที่ว่าเอ้ยไอพวกเควสที่เป็นประจำวันหรือว่าเควสที่เป็นเควสย่อยเนี่ยให้มันโชว์ในแผนที่ไหมก็เปิดไว้ก็ดีอ๋อแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับสามารถมาล็อกอินตรงนี้ได้นะครับกดปุ๊บแล้วก็กดตัวเหลืองๆนะเสร็จแล้วมันจะเตะเรามาที่หน้าจอแรกสุดนะครับก็ต้องบอกว่าไงดีทุกครั้งที่ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นเกมนี้โดยที่เรายังไม่ได้ล็อกอินนะครับมันจะถามเหมือนเดิมเสมอเลยว่าเอ้ยยังไม่ได้ล็อกอินไหมถ้ายังคงไม่ล็อกอินก็ปุ่มซ้ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดจะล็อกอินก็ปุ่มเหลืองแล้วมันก็จะให้เราเลือกเห็นไหมครับว่าจะล็อกอินกับอะไรทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมล็อกอินไปแล้วนะครับย้ายเครื่องอื่นสมมุตินะย้ายไปเครื่องอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะไปใส่ดีตรงไหนรอแป๊บนึงครับอันนี้สมมุติย้ายมาอีกเครื่องนึงแล้วนะครับก่อนเข้าเกมด้านขวาบนตรงนี้ครับนี่เลยเมนูนี้เนี่ยแหละครับจะเป็นการเอาไว้ล็อกอินนะครับ ID ที่เราทำการผูกไว้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่ยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามันยังมีระบบปลีกย่อยที่อยู่ในตัวของเมืองอีกที่ผมยังไม่ได้ทำให้ดูนะครับก็แนะนำว่าใครชอบแนวนี้ลองเล่นดูได้ครับ